ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ให้หลวงปู่ให้อโหสิแก่พวกเราแล้วถ้าหากว่าพวกเราท่านได้ประมาทพวกเราก็พร้อมที่จะอโหสิให้ท่านเช่นเดียวกันเนี่ยตอนนี้ไปก็เมื่อท่านผู้ว่าอาบน้ำสงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเริ่มบรรจุศรัทธาญาติโยมก็ขอนิมนต์ง่ายศรัทธาญาติโยมขอเชิญพอโศกจำเป็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เลยพวกครูบาบอกว่าไม่ลงไปพูดข้างล่างก็ได้หรอกว่างั้นหลวงพ่อเอ้ยธรรมดาภาคมวยไม่เห็นมวยเตะอะไรปะนะท่านก็อาจารย์เชอรี่ก็ได้นะเอ้าผมทำไม่ได้ครับเพราะผมปวดกว่าท่านปัญญา208ปี2508เป็นวันบวชขององค์ท่านท่านปัญญาท่านเชอรี่ปีเดียวกันเพราะนั้นผู้ที่บวชที่หลังก็คารวะท่านอาจารย์ปัญญาได้ครับผมเอาหน้าคุกเข่ากราบวานโมพร้อมกันไม่กินหมดครับ
ผ้าเซ็ตปิดไหมตั้งไว้ถ้ามาหลายผู้หลายคนผู้ที่มาก็บางคนก็เราก็ไม่ได้อยู่จะทำให้ไฟไหม้ยังไงก็ได้เอาเรียนอย่างนี้ก็ได้ครับเรียนตั้งบริการเฉยๆตั้งบริการเรียนกันเลยตามไม่จริงเราไม่ต้องตั้งมากก็ได้ตั้งสำหรับบริการวางกันก่อนสำหรับบาทบริการบาทบาทนี้ก็ข้างบนบาททำไว้ข้างบนบริษัทบริการน้ำเออนะครับผมเพราะว่าโต๊ะโมบางทีอาจจะได้ใช้สำหรับดอกไม้ก็ได้คุณปออย่าเพิ่งเอาไปบางทีอาจจะไปใช้เออไว้ตรงนี้ก็ได้เพื่อดอกไม้มาจะได้ตกแต่งธรรมาโอปันนาธรรมา
จาวัตสังฆารันอุปนวายธรรมินอยอุปจิตวานิรจันติอาวานก็ถูกเฝ้าตอนเฝ้าตาลาภาวนาอยู่ตาลาที่ก็ได้ใครไม่มีใครเห็นไปไปดอกไปงานไปงานศพยิงกันที่มาคดีตายไปที่บ้านเชียงหรอกเพราะมันไอ้ที่ว่าเขาสร้างถูกที่ก็ตัวของตายกันของพวกกูรอมาถามว่าที่เราไปจุดธูปเทียนหรือว่ากราบศพหลวงพ่อปัญญาหลวงปู่ปัญญานี่เราจะกราบครั้งเดียวเหมือนกับกราบศพทั่วไปหรืออย่างไรนะเรากราบเหมือนกับพระพุทธรูปนะกราบพุทโธธัมโมสังโฆนะจุดธูปเทียนThank you.